ือที่มันเป็นรายงานข่าวว่าท่านมีการต่อสายหาแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เรื่องสิทธิ์ไหมครับไม่จริงแล้วท่านไม่ได้ต่อสายแต่ว่าท่านเคยเจอกันเคยแบบไม่เจอกันเลิฟใครอ่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอกันเลยแต่ว่ายืนยันว่าไม่จริงไม่เจอไม่จริงไม่พูดกันไปเลยแล้วนอกจากพูดกับใครก็ให้จอต่ำเลยไม่มีสักคนไม่พูดกับใครเลยพูดกับใครก็ไม่เข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลพูดเรื่องอะไรว่าเรายังไม่ได้เราไม่ได้อยู่พรรคการเมืองอ่ะเขาบอกว่าท่านอาจไม่อยู่พรรคการเมืองแต่ท่านก็คือเหมือนว่าเป็นผู้ประสานเป็นมือประสานสุดที่ไม่ได้เนี่ยคอยบอกเธอว่าท่านจะมือประสานมือเธอในประสานเนี่ยแต่ว่าที่เกี่ยวกับคุณเฉลิมชัยท่านได้อ่านรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ไม่อ่านเลยเพิ่งเห็นเพิ่งบอกเนี่ยบอกแล้วมีแนวคิดจะพูดคุยกับนักการเมืองไหมคะเฉลิมชัยเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ต่อใช่ไหมว่ากับภาคอื่นอาจจะให้มาทำงานร่วมกันสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของพรรคเขาที่เป็นเรื่องของพรรคครับพรรคเขาจะพูดใครใครเขาว่าไปผมจะไปเกี่ยวว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้รู้ข่าวพรรคประชาธิปัตย์ว่าต่อสายท่านต่อสายอย่างเงี้ยว่ายังไงมีการปล่อยข่าวเพื่อหวังผลอะไรไหมครับตรงอันนี้เครดิตผมหรือเปล่าตีการรู้ข้อมูลหรือเปล่าไม่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้พูดกับเขาเลยไม่ได้พูดเขาไม่เจอหน้าเขาในพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านสนิทสนมหรือรู้จักกับใครไหมครับไม่ก็เคยเป็นรัฐบาลด้วยกัน3ปีอ่ะแต่ยังเขาไม่ย้ายทำอะไรก็รู้จักกันเฉลิมชัยก็รู้จักกันก็รู้จักกันแล้วเขามีเบอร์โทรท่านไหมไม่มีไม่หาเบอร์โทรไม่ได้ถามมีไหมมีน้องสาวก็ติดต่อเขาไม่ได้แต่วันนี้เฉลิมชัยมีคนดีนะเฉลิมชัยติดต่อไม่ได้เพราะวันนี้วันเกิดของได้ไม่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 ได้ไม